คุณฟังครับหากผมจะชวนคุณฟังมานึกย้อนไปถึงชีวิตของคุณฟังที่ผ่านๆมาคุณฟังคิดว่ามันเป็นชีวิตที่ดีหรือไม่ครับมีเรื่องไหนบ้างที่เป็นเรื่องที่น่าจดจำมีเรื่องใดบ้างที่นึกแล้วน่าเสียใจเสียใจกับการตัดสินใจของเราเสียใจกับทางที่เราเลือกหรือเสียใจกับทางที่เราไม่ได้เลือกทำมันและถ้าหากคุณฟังสามารถย้อนเวลากลับไปได้คุณฟังอยากจะกลับไปแก้ไขสิ่งที่ทำให้คุณฟังเสียใจหรือไม่แล้วคุณฟังคิดว่าการใช้ชีวิตในแบบไหนถึงจะทำให้คุณฟังพอใจกับมันมากที่สุดครับผมว่าคำถามเหล่านี้แต่ละคนล้วนมีคำตอบที่แตกต่างกันออกไปชีวิตที่ปกติแล้วเราก็อยากให้มันเป็นชีวิตที่ดีอยากให้มันสมบูรณ์แบบตามภาพฝันที่เราหวังไว้แต่ทั้งนี้ครับคุณฟังครับชีวิตคนเราจะเป็นตามที่คาดหวังไว้เสมอไปหรือไม่เช่นเดียวกันกับหนังสือนวนิยายอย่าง The Midnight Library มหัศจรรย์ห้องสมุดเที่ยงคืนเรื่องราวที่ชวนให้เรามองมาถึงชีวิตที่เป็นอยู่ของเราตั้งคำถามถึงชีวิตที่เราอยากจะให้มันเป็นชีวิตที่ผ่านการแต่งเติมชีวิตที่ผ่านเรื่องราวมาสารพัดชีวิตที่เราต้องก้าวต่อไปและอยู่ต่อไปให้ได้ติดตามฟังไปด้วยกันครับMidnight Library มหัศจรรย์ห้องสมุดเที่ยงคืนเป็นนวนิยายของฝั่ง UK ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาได้ไม่นานนะครับซึ่งเขียนโดยคุณแมทเฮกครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นที่ถูกกล่าวถึงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากติดอันดับขายดีและได้รับรางวัลมามากมายสำหรับฉบับแปลไทยนะครับในตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับในตอนนี้ผมก็จะขอเล่าเรื่องราวรวมๆพอให้เราได้รู้จักกับห้องสมุดเที่ยงคืนและแน่นอนครับก็จะมีเกล็ดข้อคิดดีๆให้เราได้ฟังกันด้วยและในเอพิโซดนี้นะครับคุณฟังครับก็ต้องขอบอกว่าจะเป็นเอพิโซดส่งท้ายปี2564ครับส่งท้ายปีพักผ่อนกันก่อนตั้งหลักกับชีวิตกันก่อนครับแล้วเราจะเจอกันอีกทีปีหน้าครับก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆครับคุณฟังครับมีแรงสนับสนุนดีๆจากคุณฟังที่คอยติดตามกันตลอด The Book Teller ไม่หนีไปไหนแน่นอนครับจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดคัดเอาหนังสือน่าอ่านมาเล่าให้กันฟังเช่นเคยนะครับและสำหรับเรื่องราวในตอนนี้ของ The Midnight Library ครับมหัศจรรย์ห้องสมุดเที่ยงคืนเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงนอร่าซีดครับหญิงสาววัยประมาณ35ปีที่ใช้ชีวิตอยู่กับแมว1ตัวในอพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งครับชีวิตของเธอนั้นมีแต่เรื่องที่น่าหม่นหมองเสียเหลือเกินทั้งชีวิตครอบครัวที่แตกแยกชีวิตคู่ที่พังทลายชีวิตการงานที่ไปไม่รอดมรสุมลุมเล้าแบบนี้ครับจนวันๆเธอไม่อยากจะทำอะไรใช้ชีวิตไปวันๆให้มันผ่านพ้นไปพอผ่านไปทุกๆวันครับคุณฟังครับเรื่องราวของความหม่นหมองเหล่านี้มันก็กัดกินใจเธอทุกๆวันเธอหมกมุ่นอยู่กับมันจมดิ่งอยู่กับมันทุกๆวันด้วยภาระทางใจทั้งหลายที่หนักอึ้งในทุกด้านทุกมุมที่สะสมมานานหลายปีของนอร่าซีดทำให้เธอนั้นต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วยทางใจด้วยโรคซึมเศร้าและในคืนหนึ่งครับคุณฟังครับเมื่อเธอรู้สึกว่าชีวิตนี้ของเธอมันหาดีอะไรไม่ได้อีกแล้วมันไม่มีความหมายอะไรเลยมันพังทลายไปเสียทุกอย่างมันไม่ดีได้ดังใจเธอไม่รู้ว่าเหตุผลที่เธอจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรกันและในคืนนั้นเองครับตอนประมาณเที่ยงคืนเธอจึงตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองด้วยการกินยาเกินขนาดชีวิตของเธอคงไม่มีความหมายอะไรกับโลกใบนี้แล้วล่ะครับเธอขอจากมันไปเลยแล้วกันอยู่ไปก็เป็นทุกข์ใจอยู่ไปก็หมดความหมายหลังจากที่เธอตัดสินใจกินยาเกินขนาดไปครับ
เธอล้มลงและหมดสติอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นแต่ชีวิตของเธอนี้ก็ไม่ปล่อยให้เธอได้จากไปง่ายๆแบบนี้ครับระหว่างที่เธออยู่ในภวังค์ของความตายนั้นเธอกลับพบว่าตัวเองได้หลุดเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่ตัวเธอเองนั้นไม่คุ้นเคยมาก่อนสถานที่นี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจครับจากภายนอกนั้นมันใหญ่พอๆกับโบสถ์ที่เอาไว้นมัสการพระเจ้าขณะเดียวกันมันก็ดูคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่เหมือนกันและด้านหน้าของชั้นบนสุดของสถานที่แห่งนี้ครับมีนาฬิกาขนาดใหญ่โตเหมือนที่อยู่บนหอนาฬิกาประดับอยู่เข็มสั้นและเข็มยาวต่างชี้ไปที่จุดเดียวกันครับชี้ไปที่เลข12ซึ่งบ่งบอกได้ว่าณตอนนี้คือเวลาเที่ยงคืนพอเธอเดินเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ครับเธอพบว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับห้องสมุดแต่บรรยากาศนั้นกลับช่างวังเวงเคว้งคว้างและเงียบเหงามันมีชั้นหนังสืออยู่มากมายครับเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนชั้นก็มีหนังสืออยู่เต็มไปหมดแต่ละเล่มมีปกที่มีสีสันแตกต่างกันออกไปแต่ที่น่าแปลกใจครับคุณฟังครับก็คือบนสันหนังสือทุกเล่มมันไม่มีชื่อเรื่องไม่มีชื่อผู้เขียนไม่มีข้อความใดๆอยู่เลยด้วยความอยากรู้ครับคุณฟังครับนอร่าซีจึงเลือกหยิบหนังสือจากชั้นมา1เล่มโอ้ระวังหน่อยจ้ะหนูเสียงผู้หญิงที่น่าคุ้นหูดังออกมาจากหลังชั้นหนังสือคุณเป็นใครคะนอร่าถามออกไปด้วยความสงสัยฉันคือบรรลักษ์ยังไงล่ะทันใดนั้นครับนอร่าก็นึกออกว่าบรรลักษ์คนนี้คือผู้หญิงที่เธอเคยรู้จักมาก่อนเธอคือมิสซิสเอมบรรลักษ์ห้องสมุดในโรงเรียนมัธยมเก่าของเธอตอนนั้นนอร่ายังเด็กครับเธอชอบไประบายทุกข์ทางใจกับมิสซิสเอมที่ห้องสมุดอยู่บ่อยครั้งระบายทุกข์ถึงปัญหาครอบครัวระบายทุกข์ถึงอนาคตที่เธอต้องเลือกมิสซิสเอมรับฟังเธอเสมอและปฏิบัติกับเธอด้วยความเมตตาอ่อนโยนทุกครั้งเธอให้คำปรึกษาที่ดีและเป็นผู้ฟังที่ดีมันจึงทำให้นอร่านั้นรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่มันนั่งอยู่ในห้องสมุดที่โรงเรียนที่นี่ที่ไหนคะฉันตายแล้วใช่ไหมโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวจ้ะหนูอะไรกันคะฉันไม่เข้าใจเลยฉันมาอยู่ในห้องสมุดนี้ทำไมกันเมื่อนอร่าเริ่มตื่นตระหนกครับมิสซิสเอมจึงเริ่มอธิบายประมาณแบบนี้ครับว่าระหว่างชีวิตกับความตายนั้นจะมีห้องสมุดรอคอยอยู่ภายในห้องสมุดนั้นจะมีหนังสือเรียงรายอยู่ไม่รู้จบหนังสือทุกเล่มจะเปิดโอกาสให้เราได้ลองใช้ชีวิตอื่นๆที่น่าจะเป็นไปได้เพื่อให้เราได้ดูว่าหากได้ลองใช้ชีวิตในแบบอื่นดูแล้วเราจะทำอะไรที่แตกต่างออกไปหรือไม่หากเรามีโอกาสได้แก้ไขความรู้สึกเสียใจของเราอีกครั้งหากจะพูดกันแบบนี้ครับคุณฟังครับห้องสมุดแห่งนี้เป็นเหมือนสถานที่ที่มีบันทึกเหตุการณ์ชีวิตบนความน่าจะเป็นต่างๆของเราความน่าจะเป็นของชีวิตที่เราไม่เคยได้ตัดสินใจเลือกมันทางเลือกของชีวิตต่างๆที่เราอาจจะมองข้ามมันไปซึ่งเหตุการณ์ชีวิตที่แตกต่างเหล่านั้นครับก็จะถูกบรรจุอยู่ในหนังสือแต่ละเล่มมันจะบรรจุเรื่องราวและผลลัพธ์ของชีวิตบนทางเลือกต่างๆที่แตกต่างกันเช่นหากย้อนเวลากลับไปเราอาจจะเลือกแต่งงานกับอีกคนแทนที่จะเป็นคนปัจจุบันแต่คำถามก็คือหากเราได้ตัดสินใจแบบนั้นชีวิตของเรามันจะเป็นอย่างไรเราจะมีความสุขจริงไหมหรือถ้าหากเราได้เลือกทำอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าหากเลือกเรียนอีกคณะหนึ่งเลือกเรียนอีกสาขาวิชาที่แตกต่างกันชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรซึ่งห้องสมุดของนอร่าแห่งนี้ครับก็จะมีหนังสือแบบนี้อยู่เต็มไปหมดเป็นร้อยเล่มพันเล่มให้เธอเลือกชีวิตที่แตกต่างออกไปแต่ก่อนที่มิสซิสเอมครับจะให้โอกาสนอร่าได้ลองเลือกหยิบหนังสือที่เป็นชีวิตอื่นๆของเธอมิสซิสเอมก็ได้มอบหนังสือหน้าพิศวงให้นอร่าอ่านดู1เล่มหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าหนังสือแห่งความรู้สึกเสียใจ
ซึ่งเจ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับคุณฟังครับก็จะบันทึกความรู้สึกเสียใจของโนลาซีดไว้ทุกอย่างทุกเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอรู้สึกเสียใจที่ทะเลาะกับพ่อรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทำงานเพื่อสังคมรู้สึกเสียใจที่เรียนผิดคณะรู้สึกเสียใจที่เธอไม่ได้เรียนด้านธรณีวิทยาซึ่งเธอเลือกเรียนทางด้านวิชาปรัชญาแทนและมีความรู้สึกเสียใจที่เธอไม่ได้เป็นคนที่ร่าเริงกว่านี้รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เรียนภาษาสเปนรู้สึกเสียใจที่ไม่ตกลงแต่งงานรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ไปอยู่ในเมืองหลวงรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ไปทำงานกับเพื่อนที่ต่างประเทศรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ดูแลเจ้าเหมียวอย่างดีรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพของตัวเองรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เป็นน้องสาวที่ดีกว่านี้รู้สึกเสียใจที่เธอไม่ได้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำโอลิมปิกหนังสือแห่งความรู้สึกเสียใจเล่มนี้ครับก็จะมีแต่ความรู้สึกเสียใจของเธออยู่เต็มไปหมดอยู่ทุกๆหน้าทำให้นอร่าซีดครับได้รู้ซึ้งถึงความรู้สึกเสียใจที่ผ่านมาของเธอทุกอย่างว่าที่ผ่านมานั้นมีเรื่องอะไรบ้างที่เธอพลาดไปและเสียใจกับมันความรู้สึกเสียใจต่อชีวิตที่เธอไม่ได้เลือกและชีวิตที่เธอเคยทำผิดพลาดไปเหล่านี้ครับเธออยากจะกลับไปแก้ไขมันหรือไม่เธออยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มันเป็นในแบบไหนเธอจะเลือกมีชีวิตในแบบใดตอนนี้ครับเป็นโอกาสของเธอแล้วที่เธอจะค้นพบคำตอบของเธอเมื่อนอร่าได้รู้ซึ้งถึงความรู้สึกเสียใจในเรื่องต่างๆไปแล้วครับมิสซิสเอมจึงเปิดโอกาสให้นอร่าได้ลองเลือกหยิบหนังสือบนชั้นลงมาซึ่งแต่ละเล่มครับก็จะเป็นชีวิตของเธอในแบบที่แตกต่างจากนอร่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งอย่างที่เรารู้ไปใช่ไหมครับว่าหนังสือบนชั้นก็จะมีอยู่หลายเล่มนับไม่ถ้วนมีหลากหลายเรื่องราวของความน่าจะเป็นของชีวิตของเธอเช่นชีวิตที่เธอตัดสินใจทุ่มเทกับการเป็นนักว่ายน้ำเหรียญทองตามที่พ่อของเธอเคยฝันไว้ชีวิตที่นอร่าตัดสินใจเลือกเป็นนักร้องในวงดนตรีที่พี่ชายของเธอก่อตั้งมันมาชีวิตที่นอร่าเลือกตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตกับแฟนของเธอและเปิดร้านอาหารตามความฝันที่แฟนของเธอเคยบอกเอาไว้ชีวิตที่เธอทำงานกับมูลนิธิสัตว์เลี้ยงชีวิตที่เธอเลือกเรียนต่างสาขาชีวิตที่เธอเลือกเป็นนักธรณีวิทยาตามที่มิสซิสเอมเคยแนะแนวไว้ชีวิตที่เธอเลือกเป็นนักเขียนชีวิตที่เธอเลือกเป็นแม่และชีวิตที่เธอเลือกเป็นอย่างอื่นอีกมากมายครับซึ่งหนังสือชีวิตของนอร่าแต่ละเล่มในห้องสมุดเที่ยงคืนแห่งนี้ครับเป็นเหมือนประตูมิติที่จะเปิดโอกาสให้นอร่าได้เข้าไปใช้ชีวิตในโลกคู่ขนานที่เป็นอีกหลายๆชีวิตซึ่งแตกต่างออกไปเพื่อเธอจะได้เห็นว่าชีวิตนั้นๆที่เธอไม่เคยได้เลือกมันจะเป็นยังไงกันชีวิตนั้นๆที่เธอเคยสงสัยมันจะดีแบบที่คิดไหมมันจะโอเคหรือเปล่าซึ่งหนังสือแต่ละเล่มก็เป็นประตูมิติครับที่ให้นอร่าได้วาร์ปเข้าไปเพื่อจะเป็นตัวเธอในแบบที่แตกต่างกันซึ่งเมื่อนอร่าได้เลือกหนังสือนะครับแล้วก็ทะลุมิติไปแล้วเธอก็จะเข้าไปเป็นชีวิตในแบบนั้นๆเลยชีวิตตัวเป็นๆแบบนั้นเลยครับซึ่งเธอจะได้เรียนรู้ครับอีกด้านมุมหนึ่งของการตัดสินใจใช้ชีวิตแบบนั้นของเธอเองซึ่งมันก็ทำให้เธอนั้นคลายความสงสัยที่เธอคิดว่าหากฉันเลือกชีวิตในแบบนั้นมันจะเป็นอย่างไงหากฉันเลือกไปอยู่กับเพื่อนในต่างประเทศมันจะดีไหมหากฉันตัดสินใจแต่งงานจะเป็นยังไงหากฉันตัดสินใจเป็นนักร้องจะเป็นยังไงซึ่งการทะลุมิตินะครับเพื่อเป็นตัวเธอในอีกแบบหากเธอมีความรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตในแบบไหนที่เธอเลือกหยิบมันมาเธอก็จะวาร์ปทะลุมิติกลับมาที่ห้องสมุดเที่ยงคืนเหมือนเดิมครับพอกลับมาแล้วเธอก็สามารถเลือกชีวิตในแบบที่เธอต้องการได้ใหม่เธอสามารถเลือกชีวิตที่อยู่บนชั้นหนังสือได้ใหม่เธอสามารถเลือกแบบนี้วนไปครับจนกว่าเธอจะเจอชีวิตที่เป็นที่น่าพึงพอใจที่สุดซึ่งหากเราได้อ่านดูครับคุณฟังครับจะพบว่าแรกนั้นนอร่าก็พยายามนะครับพยายามแสวงหาชีวิตที่เป็นเหมือนภาพที่เธอเคยฝันไว้ในใจแต่เมื่อเธอยิ่งหามันเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับชีวิตที่เธอคิดว่ามันคงจะดีนะ
มันก็กลับไม่ใช่ไม่สมบูรณ์แบบตามที่ต้องการด้วยเหตุนี้ครับเธอจึงเลือกไปเรื่อยๆครับเลือกไปเรื่อยเปื่อยลองมันหมดทุกๆชีวิตเป็นแม่บ้านเป็นเจ้าของกิจการเป็นครูเป็นนักเขียนเป็นนักร้องเป็นแม่เป็นนักผจญภัยเป็นอาสาสมัครเป็นศิลปินเป็นอาจารย์เป็นอะไรต่อมิอะไรเต็มไปหมดสารพัดเลยแหละครับแต่เธอก็ไม่เจอชีวิตที่เป็นที่พอใจนะสิครับซึ่งเรื่องนี้ครับก็สะท้อนให้เราได้เห็นว่ามันจะมีเหรอครับคุณฟังครับชีวิตที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างหรือชีวิตที่มันจะเป็นตามที่เราปรารถนาไปสมหมดทุกๆอย่างทุกๆเรื่องชีวิตมันคงไม่สามารถเป็นไปตามที่เราคาดหวังได้เสมอไปใช่ไหมครับบางทีมันก็มีเรื่องที่เราไม่ได้ต้องการให้มันเกิดขึ้นเลยบางทีมันก็เข้ามาพร้อมๆกันบางทีชีวิตมันก็ดีเกินกว่าที่เราคาดเอาไว้ The Midnight Library ครับก็บอกกับเราว่าชีวิตเป็นอะไรที่เราไม่สามารถคาดการได้และเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจชีวิตในทุกๆด้านทุกๆเรื่องทุกๆมุมเราไม่จำเป็นต้องลองไปเสียทุกอย่างเราไม่จำเป็นต้องมีความสามารถในทุกสิ่งก็ได้เราไม่จำเป็นต้องเสาะแสวงหาทุกๆเรื่องของชีวิตซึ่งเหมือนประโยคที่มิสซิสเอมบอกกับนอร่าเอาไว้แบบนี้ครับว่าเธอไม่จำเป็นต้องเข้าใจชีวิตหรอกเธอแค่ต้องใช้ชีวิตอยู่ให้ได้ซึ่งเดิมทีครับคุณฟังครับนอร่าซีเธอจะเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยชอบดูถูกตำหนิตนเองชอบคิดลบกับตัวเองชอบเอาตัวเธอเองไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นชอบหมกมุ่นกับเรื่องของคนอื่นมากเกินไปเธอเป็นคนที่ชอบคอยตามใจคนนั้นคนนี้จนเธอไม่ได้ใช้ชีวิตที่เป็นตัวของเธอเองครับไม่ได้เป็นตัวเองในแบบที่อยากเป็นมันเลยทำให้เธอมีความสงสัยอยู่ในตัวเองตลอดครับมันทำให้ชีวิตเธอแย่ลงจนกลายเป็นโรคซึมเศร้ามันจึงส่งผลทำให้เมื่อเธอมีโอกาสที่เธอได้เลือกใช้ชีวิตได้ลองใช้ชีวิตในหลายแบบเธอก็เลยเลือกแล้วเลือกอีกไม่พอใจชีวิตนั้นก็ไม่ดีชีวิตนี้ก็ไม่ใช่เลือกให้คุ้มเลยครับเธอเป็นนอร่าในหลายร้อยหลายพันเวอร์ชันเพื่อตามหาชีวิตที่เธอพอใจมากที่สุดแต่เมื่อเธอกลายเป็นในคนหลายแบบหลายอย่างมันทำให้เธอค่อยๆสูญเสียความเป็นตัวเองครับมันกลับกลายเป็นว่าเธอมีความสับสนกับชีวิตที่เธอเลือกมากเกินไปแบบไหนก็ไม่ดีแบบไหนก็ไม่ใช่ตัวเลือกมันเยอะเกินไปมันจึงเกิดคำถามที่ว่าที่แท้แล้วเธอต้องการอะไรกับชีวิตนี้กันแน่เธอทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเธออยากจะเป็นใครอยากจะเป็นแบบไหนยิ่งเธอเลือกเยอะครับเธอก็ยิ่งสับสนอับจนหนทางในเรื่องนี้นะครับผมว่ามันก็เหมือนคนเราโดยทั่วไปใช่ไหมครับคุณฟังครับที่เราต่างพยายามเสาะหาหนทางที่จะพาชีวิตไปในแบบที่เราต้องการและระหว่างทางเราก็มักเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและเราพยายามเป็นในแบบที่ไม่ใช่เราเราพยายามอ้อนวอนร้องขอชีวิตที่ดีแต่กลับหลงลืมใส่ใจชีวิตปัจจุบันที่เราเป็นอยู่และนอกจากนี้แล้วนะครับคุณฟังครับนอร่าซีเธอเป็นคนที่ชอบยอมแพ้กลางทางครับอย่างการเลือกชีวิตจากหนังสือแต่เล่มของเธอบางเวอร์ชันเธอเข้าไปอยู่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเธอก็ถอดใจละไม่เอาละพอเกิดเรื่องที่น่าเสียใจน่าเศร้าใจเธอก็ไม่เอาละเธอขอบายทั้งที่ถ้าเธอตัดสินใจอยู่ต่อไปเรื่องดีๆอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ผมชอบประโยคหนึ่งตอนที่มิสซิสเอมชวนนอร่าเล่นหมากรุกกับเธอครับแล้วตัวหมากบนกระดานของนอร่าเหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวเธอก็ขอถอดใจยอมแพ้ซะแล้วครับมิสซิสเอมจึงบอกกับนอร่าประมาณนี้ครับว่าเธอต้องหัดที่จะเรียนรู้ให้อยู่สู้จนจบเกมสิ่งที่เธอควรจำไว้ก็คือเกมมันยังไม่จบแม้เธอจะเหลือเบี้ยแค่ตัวเดียวแต่ฝั่งตรงข้ามอาจจะมีตัวหมากเหลืออยู่ครบก็ตามแต่เกมมันยังไม่จบเธอยังไม่แพ้จนกว่ามันจะจบลงเธอต้องเดินหน้าสู้ต่อไปให้ได้และกับตัวเบี้ยที่คนอื่นชอบดูถูกที่คนอื่นมักมองข้ามมันคือตัวที่สามารถสร้างปฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นได้เสมอด้วยโอกาสเล็กๆด้วยการเดินที่กล้าหาญและชาญฉลาดตัวเบี้ยผู้ต่ำต้อย
ก็สามารถพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นราชินีได้ซึ่งสิ่งที่เธอต้องทำก็คือเดินหน้าต่อไปอย่าถอดใจยอมแพ้กลางทางเมื่อเธอไม่ยอมแพ้เธอจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่าได้ดูถูกสิ่งเล็กๆที่ต่ำต้อยซึ่งท้ายที่สุดก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้บางครั้งครับคุณฟังครับคนเราก็ไม่สามารถตัดสินชีวิตได้ใช่ไหมครับว่าชีวิตตอนนี้ที่มันไม่สมปรารถนาชีวิตที่มันลุ่มๆดอนๆชีวิตที่มันติดๆขัดๆหรือล้มเหลวอยู่ก็ตามในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรมันอาจจะดีหรือมันอาจจะแย่เราก็ไม่สามารถรู้ได้แต่สิ่งที่เราควรทำก็คือดูแลชีวิตของเราด้วยความใส่ใจเรียนรู้ไปกับชีวิตนี้ค่อยๆประคับประคองและสู้ต่อไปเราท้อเราเหนื่อยเราเศร้าโศกได้แต่อย่าได้ยอมแพ้นะครับชีวิตของเรามีค่ามากกว่าการยอมแพ้ง่ายๆเราเกิดมามีเพียงหนึ่งชีวิตเราควรทำให้มันเป็นชีวิตที่มีคุณค่าอย่าพยายามตามหาชีวิตที่เราคาดหวังมากเกินไปอย่ามัวจมอยู่กับทางที่เราไม่ได้เลือกจมกับอดีตที่บั่นทอนจิตใจหมกมุ่นกับภาพฝันที่สวยหรูแต่ลองพยายามครับพยายามใส่ใจกับชีวิตปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้าหากทำแบบนี้ได้ส่วนตัวผมว่าเราจะพบความสุขในมากขึ้นนะครับสำหรับการใช้ชีวิตบางคนอาจจะเกิดความกลัวได้กลัวว่าชีวิตมันจะแย่กลัวว่าชีวิตแบบนี้คงไม่ดีหรอกชีวิตแบบนั้นไม่เอาดีกว่าเราอยากได้ชีวิตในแบบที่เราคาดหวังเข้าใจได้ครับเราจึงกลัวการใช้ชีวิตในบางด้านบางมุมกลัวมันไม่เป็นในแบบที่เราต้องการกลัวมันไม่ใช่กลัวมันไม่ดีแต่ความกลัวนั้นครับมันก็อาจจะทำให้เวลามันผ่านไปทุกๆวันทุกๆวันเราก็จะพลาดการใช้ชีวิตของเราไปซึ่งคนเรานะครับอายุมากขึ้นทุกๆวันมันไม่ใช่แค่หมายความว่าเราจะแก่ตัวลงเท่านั้นแต่ในอีกด้านมุมหนึ่งก็คือเรากำลังเข้าใกล้ความตายมากขึ้นทุกวันเพราะมันเป็นแบบนี้ครับเราอาจจะต้องตั้งใจใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีดูแลชีวิตนี้ให้ดีกล้าทำในสิ่งที่เราต้องการกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่กล้าก้าวข้ามเสียงในหัวของตัวเราเองชีวิตของเราจะดีหรือแย่นะครับขึ้นอยู่กับมุมมองที่เรามีให้กับชีวิตของเรานี้เหมือนกับประโยคของเฮนรี่เดวิดทอโรครับที่เป็นประโยคสำคัญของหนังสือเล่มนี้ที่บอกเอาไว้ว่าไม่สำคัญว่าเรากำลังเฝ้ามองอะไรอยู่หากคือสิ่งที่เรากำลังเฝ้ามองอยู่นั้นเราเห็นมันเป็นในแบบไหนใช่แล้วครับคุณฟังครับเราเห็นชีวิตของเราในตอนนี้เป็นในแบบไหนอย่าพยายามมองหาชีวิตที่ดีสมบูรณ์แบบแต่ลองครับลองพยายามดูแลชีวิตของเราตอนนี้ให้ดีที่สุดนะครับThe Midnight Library นะครับก็เป็นนวนิยายเรื่องใหม่อีกเรื่องที่ผมเอนจอยเป็นอย่างดีครับเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยอ่านสนุกอ่านง่ายครับผู้เขียนก็สามารถทำให้เรามองย้อนกลับมาที่ตัวเราผ่านการตั้งคำถามแบบเดียวกันกับนอร่าซีดว่าเราเห็นชีวิตของเราในตอนนี้เป็นแบบไหนชีวิตที่ดีนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าและชีวิตนี้มีค่ามากแค่ไหนซึ่งในเรื่องครับเราจะได้พบชีวิตที่หลากหลายมากมายของนอร่าที่น่าตื่นเต้นน่าติดตามน่าตื่นตาตื่นใจอย่างตอนที่ผมชอบและประทับใจมากที่สุดนะครับก็คงจะเป็นตอนที่นอร่าไปเป็นนักธรณีวิทยาครับในชีวิตนักธรณีวิทยานี้เธอได้ไปผจญภัยครับไปสำรวจดินแดนน้ำแข็งเจอกับเหตุการณ์ที่หลากหลายเจอผู้คนที่มากมายทำให้เธอได้เปลี่ยนแปลงความคิดเจอความจริงที่ทำให้เธอเรียนรู้ที่จะรักชีวิตของเธอมากขึ้นแต่สุดท้ายครับคุณฟังครับนอร่าจะตัดสินใจเลือกชีวิตในแบบไหนเธอยังจะปล่อยให้ตัวเองลาจากโลกใบนี้ไปอีกหรือไม่ต้องติดตามหาอ่านกันดูนะครับและสำหรับในเอพิโซดนี้ของเรานะครับคุณฟังครับ
ก็จะเป็นเอพิโซดส่งท้ายปี2564แล้วเราก็จะเจอกันอีกทีปีหน้าครับอยู่ให้กำลังใจแบบนี้ต่อไปนะครับคุณฟังครับขอบคุณมากจริงๆทุกๆคนที่คอยติดตามกันตลอดจะตั้งใจพัฒนาหาหนังสือน่าอ่านสาระดีๆมาเล่าให้กันฟังเป็นประจำครับถ้าถึงวันหยุดปีใหม่ใครจะไปเที่ยวไหนก็เดินทางกันปลอดภัยนะครับอะไรที่ทำผิดพลาดไปในปี2564เก็บเอาไว้เป็นบทเรียนครับแล้วปีหน้าตั้งใจทำให้ดีกว่าเดิมค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปให้เป็นตัวเราเองในแบบที่ดีขึ้นทุกๆวันนะครับและอย่าลืมครับว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบอกเราได้มากไปกว่าสิ่งที่เรานั้นได้ค้นหาและพบเจอได้ด้วยตัวของเราเองครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจและติดตามกันนะครับ The Book Teller จะสรรหาสาระดีจากหนังสือน่าอ่านมาเล่าให้กันฟังเป็นประจำถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็จะดีมากเลยนะครับขอบคุณครับที่สนับสนุนให้การอ่านเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเดิม